ส่วนเรื่องการเรียนรู้ของเด็กๆนะคะตอนนี้ก็ยังมีการออกมาแสดงความคิดเห็นของกลุ่มผู้ปกครองโดยเฉพาะอยากจะให้เด็กๆเนี่ยกลับไปเรียนตามปกติที่บอกว่าไปเรียนตามปกติเพราะว่าก็ยังมีโรงเรียนอยู่ส่วนหนึ่งนะคะที่ยังต้องให้เด็กเนี่ยสลับกันเรียนนะคะเพราะว่าต้องทําตามมาตรการรักษาระยะห่างแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยคือตอนนี้ผู้ปกครองก็บอกว่าเปิดเรียนมาแล้วประมาณสักเกือบเดือนนึงได้นะแล้วก็ยังไม่เจอการติดเชื้อของเด็กเลยแล้วจะเป็นไปได้ไหมจะกลับมาเรียนปกติเลยได้ไหมคือผู้ปกครองตอนนี้นอกจากเรื่องของการติดเชื้อโควิดที่เป็นห่วงแล้วก็จะห่วงเรื่องของการเรียนเพราะต้องยอมรับว่าน้องๆปิดเทอมไปนานมากเป็นพิเศษในช่วงที่ผ่านมาแล้วยิ่งพอมาสลับกันเรียนเนี่ยมันกลายเป็นว่าเด็กก็เรียนไม่ทันแล้วเวลาที่กลับมาเรียนที่บ้านพ่อแม่ผู้ปกครองบางครอบครัวมีโอกาสได้สอนได้มีการเข้าไปดูเนี่ยก็อันนี้โอเคถือว่าได้เปรียบแต่ในขณะเดียวกันเด็กบางคนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองไปทำงานเด็กอยู่คนเดียวก็ไม่สามารถที่จะเรียนได้ตลอดเวลาและศักยภาพการเรียนประสิทธิภาพต่างๆมันก็จะลดลงไปด้วยแน่นอนนะคะเรียนเองกับไปเรียนกับคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยสิ่งที่ได้มันแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้นะคะที่ประชุมสบคก็มีการพิจารณาให้สถานศึกษาเนี่ยสามารถเปิดเรียนได้ตามปกติผู้ปกครองเองก็เห็นด้วยนะคะจะได้ไม่ไปกระทบกับการเรียนรู้ของเด็กๆแต่ที่สำคัญคือถ้าเปิดแล้วเปิดแบบปกติก็ต้องมีมาตรการคุมเข้มเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคนะคะเดี๋ยวจะพาไปฟังเสียงของคุณหมอทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคพูดถึงเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดความคิดเห็นของผู้ปกครองกันค่ะการประชุมร่วมกันของสทและสทนะว่าข้อพิจารณาในการผ่อนคลายนี้จะเกิดขึ้นอะไรยังไงบ้างนะครับก็คือให้นักเรียนไปเรียนได้ตามปกติแต่ต้องมีมาตรการเสริมต้องเข้มข้นขึ้นจัดห้องเรียนให้มีโต๊ะเรียนที่ห่างกันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่คำว่ามากที่สุดก็อาจจะลดลงมาแล้วล่ะครับตรงนี้กรณีห้องแอร์นะครับก็ให้เปิดประตูหน้าต่างช่วงพักเที่ยงหรือช่วงที่ไม่มีการเรียนการสอนหลายที่บอกว่ามีแอร์แล้วใช้ไม่ได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีการผ่อนคลายเพราะบางทีอากาศร้อนก็ทำให้ระบบของการเรียนรู้ของเด็กๆก็พร่องลงไปด้วยนะครับแล้วมีการกำกับโดยสถานศึกษาและหน่วยงานสาธารณสุขของพื้นที่เรามีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องมีการพูดคุยกันสบคนี่ดูในระดับชาติมีสปกจังหวัดก็คือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดดูในระดับจังหวัดมีสปกอำเภอมีสปกตำบลนะครับซึ่งจะไล่เรียงกันไปถึงระดับนี้ทุกๆระดับจะต้องดูแลเด็กแล้วเข้าไปกำกับดูแลตอนนี้ภาพของมาตรการนี้จะผ่านการดูแล เป็นลำดับขั้นลงไปนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพฐให้โรงเรียนพิจารณายกเลิกสลับวันเรียนแล้วก็ให้เด็กเนี่ยกลับมาเรียนได้ตามปกติในกรณีพื้นที่สีเขียวไม่มีผู้ติดเชื้อไม่พบการระบาดถึง90วันแล้วและจัดเป็นเมืองปลอดภัยจากโควิดแต่ว่ายังต้องให้เด็กทุกคนสวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยล้างมือให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอส่วนผู้ปกครองชาวยะลาต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าเห็นด้วยกับการยกเลิกสลับวันเรียนถ้าปลอดภัยคัดกรองเด็กทั้งเช้าและเย็นแล้วเพราะว่าผู้ปกครองบางคนก็ไม่สะดวกที่จะให้ลูกเรียนอยู่ที่บ้านก็ต้องพาไปที่ทำงานด้วยไปฟังเสียงจากผู้ปกครองกันก่อนนิดนึงค่ะคือถ้ามันสถานการณ์มันดีขึ้นแล้วอะค่ะก็คิดว่าน่าจะยกเลิกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าดูแล้วมันก็คือบางเขตก็ไม่ได้มีผู้ติดเชื้ออะไรเยอะขนาดนั้นนะคะก็คิดว่าด้วยเหมือนกันเพราะว่าแบบการศึกษาก็คือถ้าเด็กที่เหมือนแบบเหมือนอย่างคนที่พ่อแม่เขาไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรเยอะค่ะก็คือเหมือนจะหลุดกรอบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเรียนยังไม่ค่อยรู้เรื่องปลอดภัยก็เห็นด้วยค่ะค่ะก็คัดกรองโอเคอยู่ค่ะทั้งเช้าทั้งไปทั้งกลับก็ไม่ได้ออกไปไหนเนี่ยเพิ่งออกอะค่ะแล้วก็ไปโรงเรียนแค่นั้นละค่ะไปกับไปโรงเรียนแล้วก็กลับแล้วก็เข้าบ้านปัจจุบันมี 4,528 โรงเรียนนะคะที่ต้องใช้วิธีการสลับเวลาเรียนสลับวันเรียนเนื่องจากสถานที่คับแคบแล้วเด็กเนี่ยก็มีจำนวนมากกว่าห้องเรียนมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็กจึงมีการประชุมร่วมกันถึงข้อพิจารณาการผ่อนคลายให้นักเรียนสามารถเรียนได้ตามปกติค่ะ